ว์ชุดสวยใส่โชว์ไปในไลฟ์วอล์กแล้วรอบหนึ่งก็มาใส่ซ้ำอีกเพราะว่าชอบชุดนี้มากเลยน่ารักไหมน่ารักเมื่อกี้แค่นี้โอเคแล้วพอจบแล้วพอใจแล้วพอใจกูแล้วคนดูงงไปหมดพอใจอะไรวะอะไรกันนักหนาทุกคนคะเมนูที่จะมาทำในวันนี้เนี่ยพูดเลยว่ามันเป็นเมนูที่คนอ่ะเคยกินแล้วแต่ว่ามันจะไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าวันนี้จะครีเอทขึ้นมาเองกับเมนูที่ชื่อว่าหอยทอดกรามแป๊ะคำถามคือเคยทำหรือเปล่าก่อนหอยทอดในชีวิตนี้เชฟคะมีคำถามวัตถุดิบก็เห็นมีแป้ง3อย่างได้แก่แป้งข้าวเจ้าอันนี้เราคุ้นเคยกันดีแป้งทอดกรอบก็คือแป้งอเนกประสงค์ทั่วไปอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีเพราะเราทำไก่ทอดบ่อยแต่อันนี้ดิฉันงงมากแป้งเท้ายายม่อมยังไงวะทำไมต้องเป็นเท้ายายม่อมก็คือหัวยายม่อมได้ไหมหรือมันคือส่วนไหนของยายม่อมยายม่อมคือใครยายม่อมมาจากไหนทำไมถึงเป็นเท้ายายม่อมแล้วเท้ายายม่อมทำให้เกิดอะไรขึ้นจริงๆมันคือทำมาจากอะไรจะให้อธิบายไหมหรือจะถามไปเรื่อยๆคือยายม่อมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้รูปลักษณะของมันเนี่ยมันคล้ายหัวแห้วอ่ะนั่นคือเท้ายายม่อมเหรอใช่ใช่เท้ายายม่อมเดินยังไงนะมีเท้าแบบนั้นน่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเท้าแบบเท้าที่แปลว่าตีนอะนะมันไม่ใช่เท้าแบบคุณเท้าอย่างนั้นแบบประดับยศอวยยศหนึ่งแต่ประเด็นคือมันช่วยเรื่องอะไรดีกว่าเท้ายายม่อมเนี่ยเหนียวเหม็นหืนตีกรอบเหม็นหืนเหม็นคุณขอขาดซื้อได้นะอันนี้ก็นับว่าขาดหรอซื้อหาได้ของบางอย่างมันซื้อหาได้ผมมีเป้าหมายแล้วผมเป็นคนวางเป้าหมายในชีวิตว่าทุกวันนี้ที่งานทำงานหนักไม่ใช่อะไรผมต้องการเก็บเงินเพื่ออนาคตของผมถามว่าซื้อบ้านซื้อรถหรอเอาไว้ซื้อกินเอาถามจริงเธอกล้าซื้อกินเหรอจริงฉันก็อยากจะมีฟีลลิ่งของการเอาเงินไปใช่ไปเอาเงินฟาดแล้วก็อยากได้เลยค่ะแต่แป้งเท้ายายม่อมมันกลายเป็นอันนั้นได้ยังไงเรื่องซื้อกินนี่มึงคนเดียวเลยโอเคคุณล่าผมลงมาคุยเรื่องนี้ดิโอเคอ่ะเริ่มผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปูนใสค่ะที่จะทำให้กรอบโบ๊ะไปหนึ่งช้อนสาระมีอยู่จริมีสาระมาอีกแล้วเหรอแป้งข้าวเจ้าอ่ะมันเอาไว้ทำขนมไทยเพราะว่ามันจะทำให้ขนมไทยอยู่ตัวมันไม่ได้มีความเหนียวหรือความกรอบอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มันทำให้รูปทรงมันอยู่ตัวใช่ค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหม้อมันจะเหนียวอ๋อนั่นไงคือใส่ไปตั้งเยอะแล้วก็ใส่ส่วนแป้งถูกกรอบก็ทอดกรอบก็คือกรอบใช่ถูกต้องนั่นแหละแค่นั้นจบการรายงานแค่นี้จบการรายงานแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยรายการเรามันมีสาระว่ะผสมแป้งเข้าไปโอเคคิดว่าพอแล้วเราจะทอดแป้งกันก็คือทำหอยทอดยังไงให้เป็นโรตีแพนเค้กไหนลองดูซิว่ากรอบไหมเอาเนยนมนะครับเอาเนยนมเหรอคะได้ค่ะเฮ้ยอันนี้ตลกไม่มีน้ำมันไม่ได้ว่ะต้องมีน้ำมันมันไม่ใช่ดำมันเป็นอย่างนี้มันด้านสรุปเช้าจะมอมไม่เหนียวหรือกรอบเหนียวก็แล้วแต่ว่าไปเดินลุยอะไรมามึงอะบอกกูผิดเท้าเยม่อมคือทำให้เหนียวเว้ยเอากรอบอยู่เด้อใส่น้ำปลาค่ะปรุงรสค่ะเรียบร้อยหน้าตามันดีอยู่นะเนาะไม่มีใครเนิร์สกับด้วยกันหน่อยหรอใช่สมาธิมากเลยอ่ะยอดเรียกได้ว่าอ๋อมีความจริงใจตรงนี้อ่ะมา
ผัดกระเทียมกับถั่วงอกใส่เยอะไหมถั่วงอกเราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เอาแค่นี้พอมาน้ำปลาสวยงามเอาแค่พอสวยโลก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 ล้นๆตอนเนี้ยโอเคไปต่อเลยไหมคะทุกคนไปต่อจ้าเอาเลยนะนี่เฮ้ยอันนี้มันดีวะแบบเครื่องเยอะแน่นเวอร์ไม่ไหวสวยงามปลาโอเคปูซี่กรามมันจะแตกไหมวันนี้ก็พูดเลยว่าไม่อร่อยคือเขาแยกส่วนแบบนี้ใช่ป่ะมันมีทั้งส่วนที่กรอบแล้วก็มีส่วนที่นุ่มของหอยกับไข่มันก็เลยแบบพอดีอ่ะแบบมีอะไรให้เราเคี้ยวมี texture แบบนี้อื้ออร่อยภูมิใจภูมิใจอ่ะภูมิใจมีแค่คอมพิวแล้ววันนี้ไม่คลายแน่นอนคุณเพื่ออยากมาชิมไหมต้องหาคนชิมเป็นแบบหลักฐานหรือเปล่านี่ไงคนอยากกินคือคนนี้มาชิมเฮ้ยไม่ต้องเอาช้อนมาด้วยมาแต่ซ่อมเลยก็คือจะมาจิ้มอย่างเดียวจิ้มหอยจิ้มหอยอย่างเดียวไม่ได้ผมถนัดกับจิ้มครับไม่ถนัดช้อนเท่าไหร่สวัสดีรายการสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นใครครับผมปาทูครับเป็นตัดต่อครับผมเป็นตัดต่อแล้วไม่เป็นอะไรครับอะไรวะสู้กินถั่วงอกปะกินครับกินยังไงก็ได้พูดออกไปว่าอร่อยโอเคไหมเตรียมกันก่อนตรงนี้ไม่มีใครเห็นตอนนี้ไม่ได้เล็กพอกล้องอยู่นี่ซูมไม่เล่นกับกูเลยคุณเรียกบ้านผมมาครับโอ้ได้ไปจอนปานีดงานปานีดโอเคครับได้ครับ1ช้อนไปบอกให้โลกรู้ว่าอร่อยพี่แป้งกรอบแต่ว่าเหมือนที่ทอดแป้งมันเยอะใช่ไหมพี่คือมันกรอบต้องการพูดอะไรครับตรงนี้มันกรอบดีผมชอบอ๋อมันแยกส่วนมันแยกส่วนปกติหอยมันแยกมาปกติเป็นยังไงพี่กินอ่ะมันจะเหมือนไข่เจียวที่แบบว่าใส่แป้งนิดเดียวอ่ะไปกินร้านไหนอ่ะแล้วก็เป็นหอยแบบปกแถวบ้านอย่างเงี้ยครับอ๋อแบบมันก็เลยจะไม่ค่อยกรอบมันก็จะเป็นแบบไข่ไข่นุ่มๆหน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่านี้มีแบบแป้งกรอบชอบไหมนี่ถ้าเกิดว่าผิดก็คือผมชอบแบบนู้นครับตบตรงนี้พี่แยกทอดแป้งอันนี้พี่คิดเองพี่ทำครั้งแรกนะซูพี่เก่งไหมยอดครับพี่หน้าตาสายตาด้วยหน้าตาแบบกูจะพูดอะไรได้ตรงนี้อ่ะกินอีกอ่ะปักเองโอเคถ้าเกิดว่าคนชอบนะคะลองไปทำดูเองมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเราได้ทำให้ดูให้คุณดูแล้วมันไม่ยากถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย